สวัสดีครับผมแชมป์เองครับและนี่คือช่อง i l e a r n a l o t ช่องที่นำสาระดีๆเกี่ยวกับงคิปโตเคเรนซีและบิตคอยมาสรุปให้เพื่อนๆฟังครับในคลิปนี้เองก็จะทิงคลิปอัปเดตข่าวิเคราะห์กราฟประจำวันที่22เดือนเมษายน2567มาถึงวันนี้แล้ววันศุกร์ก็เรียกได้ว่ามีข่าวใหญ่ออกมาด้วยเนาะในเรื่องของตัวการปิดกั้นนะครับ Exchange ที่ไม่รับการรับรองถูกต้องใช่ไหมชาปทศไทยใช่ไหมก็ก็ได้มีการพูดไปเดี๋ยวอันนี้หลายๆคนก็ ตื่นตัวแล้วก็ถามคําถามนี้มาดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังละกันว่าในมุมมองผมเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็หลายๆคนเท่าที่ถามมายังเข้าใจผิดอยู่เยอะนะครับว่าเฮ้ยมันจะแบนแค่บแอนหรือบบิดหรือเปล่าซึ่งจริงๆพอไปอ่านมาเต็มๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แค่2องเอเชนยนี้มันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ที่จะเอเชียนอื่นที่ไม่ได้ขอในไทยเนี่ยทั่วไปเลยใครชีเหลียอะรชีเหลียทั้งโลกอ่ะมันอาจจะโดนด้วย เดีย๋ยวต้องไปดูนะครับแล้วก็จบแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตในส่วนของกราฟนะบิตคอยแล้วก็อีทูเรียมกันแต่ว่าผมมีนี่มีของจะอวดน,นิดนึงกับด้านกับหัวนี่ครับพึ่งได้มาเห็นอาจารย์พิริยะใช่ไหมเห็นอาจารย์พิริยะต้องฟังไหนฝั่งนี้เห็นอาจารย์พิริยะเนี่ยเขาซื้อมาประดับห้องไว้นานแล้วตัวบล็อก h อกนะครับบล็อก h อกก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นเลขที่เอาไว้โชว์พวก ตัวอาจจะเป็นเป็นบล็อกของ b บิตคอยบล็อกก็ได้ใช่ไหมเวลาปิดบล็อกปิดไปเท่าไหร่แล้วขึ้นมาหรือว่าจะเป็นราคาของเหรียญที่เราจะไปเซตติ้งก็ได้นีครับก็อันนี้ผมว่าหลายๆคนคงเคยเห็นเยอะแหละตัวล็อกคอกเนี่ยก็ผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วพึ่งสั่งมาเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนจากแคนาดานะครับตัวนี้ Make in Canada ก็ราคาสนวนราคาประมาณมาถึงเนี่ยรวมภาษีด้วยรวมค่าส่งด้วยประมาณ1 1 0 0 0 0 6,000บาท6,000บาทกับ17 0 0 0นอ่ะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นของเล่นคือจริงๆบางคนบอกว่าอืมคือวันนี้ผอเอามาอวดนะลูกน้องลูกน้องต้องมีเหรอพี่บางยีไม่ต้องมีก็ได้นะครับมันเอาเป็นเป็นของประดับห้องเฉยๆแล้วใครชอบเนี่ยก็สามารถไปไปหุงหามาได้ผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อใครอยากจะลองไปไปจัดมาสักเซตหนึ่งเนาะมาวางประดับห้องเทรดให้มันสวยๆอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยผมว่าชอบมากเลยนี่ยังไม่ได้ลองเซตเลยเดี๋ยวไว้ลองเซตลองเล่นจริงๆแล้วแล้วมารีวิวเต็มๆให้ดูนะครับอ่ะทีนี้เรามาที่ข่าวข่าววันนี้ดีกว่าก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของราฟกราฟกันคือข่าววันนี้เนี่ยเขาก็อย่างที่บอกไปเนาะกราโตานะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยกราโตาได้มีการประกาศนะครับจริงๆผมอยากจะอัปเดตแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์นั่นแหละแต่ว่าผมเนี่ยพาลูกน้องไปไปเอาติ้งที่พัทยาก็เลยไม่ว่างนะครับก็เลยไม่ว่างก็เลยเนี่ย วันนี้กลับมาแล้วก็รีบมาทําให้กรอครับได้มีการประสานงานหน่วยงานภาครัฐผิดกั้นช่องทางครับการเข้าถึงแพลตฟอร์มผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิตอลที่ไม่รับอนุญาตนะครับโดยอันนี้ก็จะมีเนื้อหาเนาะว่านางพรอ,อนงบุตราตระกูลเลขาธิการนะครับของสํานักง,งานกรอตเนี่ยได้กล่าวว่าคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับใน ในการประชุมวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือประชุมวันนั้นประกาศวันนั้นเลยนะครับได้มีการให้มติกรรตครับนำส่งข้อมูลของผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิตอลที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยมันคือภาพรวมบางคนอาจจะมองว่าอ่านข่าวมาเร็วนะอ่านเร็วๆมองว่ามันมีใบแนะมีใบบิดคือไม่ใช่ครับจริงๆจริงๆต้องบอกว่าทุกเอ็กชแนะที่เป็น g l o b a l ที่ไม่ได้เข้ามาขออนุญาตในไทย มีโอกาสโดนหมดนะครับมีโอกาสโดนหมดนะครับดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ต้องเข้าใจนะว่าเนี่ยมันจะปิดกั้นเนี่ยก็คือปิดกั้นในลักษณะเนี่ยก็คือเขาจะส่งเรื่องครับส่งรายชื่อพวกเนี้ยให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ดําเนินการครับปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงแพลตฟอร์มให้กับให้ของผู้บริการเหล่านี้ที่เขาบอก นะครับผู้เรียนงานดังกล่าวเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพครับในการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้มิฉาชีพเป็นช่องทางครับในการนำสินทรัพย์จากการกระทำความผิดไปฟอกเงินอ,อันนี้อ่านแล้วอ่านแล้วอันนี้ผม question mark นะผมบอกตรงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังแล้วก็อันเป็นอันแก้ปัญหาอาชญากรรม all line. ออนไลน์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขยายความประโยคข,ข้างบนก่อนเพราะว่าจริงๆเนื้อหาสําคัญมันจะอยู่ที่2พารากราฟแรกคือผมอ่านไปสองสารอบแล้วก็ค่อนข้างคิดว่า เข้าใจหมดแล้วคือแน่นอนอันเนี้ย exchange ไหนก็ได้คือมีโอกาสโดนหมดในส่วนของที่ไม่ได้ขอใบอนุญาตในไทยนะอันนี้คืออันที่1อันที่2คือปิดกั้นเนี่ยเวลาปิดกั้นก็คือจะเป็นการบล็อกบล็อกไม่ให้เข้าเข้าไปแล้วก็คือจะขึ้นโลโก้แบบว่าเข้าไม่ได้นะประเทศไทยมีการห้ามเข้าเป็นการบล็อกแบบนั้นก็จะเหมือนกับกรณีของพวกเว็บโพสต่างๆใช่ไหมที่ประเทศไทยก็เว็บอนาจาร์ต่างๆที่ประเทศไทยก็บล็อกใช่ไหมครับบางเว็บต้องใช้คําว่าบาังเว็บ อ่าก็ประมาณนั้นทีนี้มาดูสาเหตุกันบ้างครับสาเหตุก็บอกว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งครับเป็นการป้องกันมีให้มิชาชีพใช้เป็นช่องทางในการนำสินทรัพย์จากการกระทําความผิดไปฟอกเงินอ่าอันเป็นการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์คือคือผมมองนะผมมองนะอันเนี้ยอันเนี้ยผมอ่านพอผมอ่านจบผมก็เอาจริงๆผมอ่านรอบแรกผมยิ้มยิ้มยิ้มไม่หยุดเลยยิ้มไม่หยุดเลยคืออย่างนี้ อันแน่นอนบางอย่างผมก็มองว่าถ้ามันมีขอบเขตมีการควบคุมดีๆมันก็โอเคแต่ว่าอันเนี้ยมันมันมันถ้าถ้าในมุมของคนที่ที่เราก็อยู่ในโลกคริปโตมาสักระยะหนึ่งผมต้องบอกว่ามันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเลยนะครับอย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยคือการการเพิ่มเพื่อบังคับใช้กฎหมายเนี่ยแน่นอนครับคือในคริปโตเนี่ยมันคุณจะเอาอะไรบังคับคนนะ่คือสุดท้ายแล้วเขาก็มีวิธีหนีร้อยแปดอ่ะหนึ่งออกปะคือต่อให้บล็อกไปมันก็มีวิธีมากมายอยู่แล้วอ่ะยิ่งเป็นการ ยิ่งเป็นการเทคนออกจากระบบด้วยซ้ำอันนี้มุมผมนะผมมองอย่างนั้นคือมันเป็นการทําให้คนยิ่งหนีออกจากระบบด้วยซ้ำนะครับมุด VPN แน่นอนแหละมันมันก็จะเข้าถึงยากขึ้นแต่ว่าคนที่ที่เขาทําแบบนั้นก็จะยิ่งเสี่ยงอันตรายขึ้นแต่ผมมันไม่เชียร์เรื่อง VPN เลยนะผมว่า VPN อันตรายเดี๋ยวผมจะมาบอกอันตราย VPN ให้ดูด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั่นครับนั่นคือเรื่องของการป้องกันการฟอกเงินนะครับจากเงินที่ทำความผิดค,คือผมบอกเลยนะครับว่าจริง,รงๆเงินที่เอามาฟอกเนี่ยมันเคยมีข ว่าคือเงินที่ถูกจรกรรมเนี่ยจากเชนอะลิสิตอ่ะเนี่ยครับจากเชนอะลิสิตเนี่ยได้มีการวิเคราะห์คือเชนอะลิสิตเขาเป็นเขาเป็นเหมือนผู้ให้บริการที่เขาจะตรวจสอบทรานเซ็คชันนะครับของของพวกอาชญาิยะกรอาชญากรรมต่างๆเนี่ยนะครับในการที่จะสืบเลยว่าเอ้ยใครยังไงเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วสัดส่วนนะครับกิจกรรมในการทําความผิดกฎหมายเนี่ยคือบางประเภทเนี่ยที่ใช้คริปโตเคอเรนซีนะในการเป็นเนี่ยในปีสองพี่สิบอ็่ะ คืออยู่ที่0.15เปอร์เซ็นเะมื่อเทียบกับกรณีที่เป็นเงินเฟียดนะครับที่อยู่ที่2-5%เปอร์เซ็นะครับความเสียหายมูลค่า8แสนล้านกับ2ล้านล้านคือผมจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะคือผมจะบอกว่าจริงๆสัสดส่วนที่มันใช้ตรงนี้มันน้อยใช้คริปโตมันไม่ได้เยอะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่รู้อะใช้คริปโตมัน KYC อะคือยิ่งผ่าน c อ a n g e อ่ะแน่นอนอันเนี้ยอันเนี้ยมันอันเนี้ยมันพูดไอ้นี่ไปหน่อยตัวบ้าตรงเนี้ย ตรงนี้มันอาจจะพูดแบบเข้าข้างคริปโตไปหน่อยอันนี้ผมผมยอมรับตรงๆส่วนชุดหนึ่งห้าเนี่ยมันยังไม่รวมเคสที่เป็นพวกออนเชนทั้งหมดนึกออกป่ะอันนี้คือที่เจออ่ะคือที่เจอ,อคือที่เจอแต่ว่าถ้ามันเป็นออนเชนทั้งหมดอน,นันยาาอ่ะอันนี้คือต้องบอกว่าผมไม่ได้เห็นด้วยกับข้อความนี้ทั้งหมดนะถ้าเป็นออนเชนทั้งหมดเลยคือตั้งแต่แบบเจอหน้าการจับมือโอเคแบบเป็น OTC ใครเคยดูเรื่องสาธุบ้างเป็นแบบเคสนั่นแหละคือ อ่ะคุณเอาเงินสดมาเจอหน้าการโอนไอเชียนแล้วแล้วกระเป๋า wallet แต่ละคนน่ะไม่ได้ผ่านไอเชียนไหนไม่มีตัวตนทั้งคู่อ่าไม่มีไม่คือไม่มีไม่มีไม่มีตัวตนว่ากระเป๋านี้เป็นของใครทั้งคู่เนี่ยแล้วก็สาวไปเรื่อยอย่างเงี้ยหาวิธีเอาเงินออกเอาไปฟอกอะไรคือแต่แน่นอนคือเอมันเป็นอย่างนั้นนะมันฟอกไม่ได้เพราะเงินมันเข้าระบบไม่ได้แต่มันมีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรกันคือนั้นน่ะมันก็มันก็โอเคแหละเขาอาจจะไม่ได้เจอตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมไม่ได้เห็นด้วยกข้อความนี้ทั้งงหมดดแต่่่่ววาาาาถ้้เเเกกิป็นรณีีอยย ก็คือแน่นอนอันนี้เขาจะไปดักกับฝั่งเอ็ก a n g e นใช่ไหมพอเขาไปดักกับฝั่งเอ็กซ์เชนอะเอ็กซ์เนมันมันไม่มันไม่เจอเพราะว่าเอ็ก a n g e นมันเนี่ยครับมันมีเรื่องของการทา KYC อยู่ถูกป่ะแถมโอนจํานวนเงินมากๆก็ไม่ได้เพราะโอนไปมากๆเจอเจอเจอสงสัยแล้วบัญชีนี้ทําอะไรทําไมโอนผ่านๆไปผ่านมาเงินจํานวนเยอะนะครับและที่สาคัญคือเวลาโอนพลาดเข้ามาในระบบครั้งหนึ่งแล้วอะคือมันเหมือนเงินเข้ามาอยู่ในระบบนะครับเงินทีฟอร์มเข้ามาอยู่เพราะว่ามันสามารถติดตาม ธุรกรรมได้ไปตลอดเลยถอนไปไหนเข้าไปที่ไหนจบที่ใครไปอยู่ที่ประเทศไหนคือมันไปได้หมดเลยดังนะน,นั้นอันเนี้ยผมว่าผมว่าไม่ไม่ค่อยเมกเซนที่บอกว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นการป้องกันการฟอกเงินนะครับมันจะเป็นการฟอกเงินผมว่าไม่เมกเซนถ้ามันเมกเซนจริงนะเคสที่เคสที่เราโดนสแกมสแกมกันอย่างเช่นคนโดนสแกมจากการไปกดลิงก์อะไรข้างนอกใช่ป่ะส่วนใหญ่ไม่ได้โดนสแกมจากเอ็กชแนนนะผมบอกอตรง ถูกปะใครโดนที่โดนสแกมอยู่จะรู้คุณไปโดนสแกมจากแพลตฟอร์มหลอกลวงที่เป็นคิกข้างนอกใช่ปะเป็นแบบพวกแนวพวกเว็บเว็บเว็บทรีที่เป็นแบบดักมาเพื่อดูดเงินอยู่แล้วส่วนใหญ่ไปโดนกันเคสนั้นมันไม่ได้โดนที่เอ็กชแนนคือต้องเข้าใจก่อนนะครับดังนั้นประเด็นเนี้ยประเด็นเนี้ยผมผมยังผมยังแบบอืมก็นั่งยิ้มยิ้มอยู่คือก็สงสัยละกันว่าว่ามันเป็นประเด็นไหนแต่ถ้าใครถ้าใครคิดว่าผมเข้าใจผิดเนี่ยนั้นรู้ประเด็นเนี้ย สามารถพิมพ์ได้นะครับพิมพ์มาคุยกันได้นะอันนี้อันนี้คือเล่าให้ฟังก่อนเรื่อง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 ที่เราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยทีนี้มาดูครับทีนี้ก็มีต่อมาก็คือผมขอไปข้อความสําคัญนะก็คือสําหรับการดาเนินการนี้กราต่อครับได้ส่งเรื่องไปให้กระทรวงยีต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังมีการยื่นร้องสอืรนนยอดยื่นร้องต่อศาลนะครับทั้งนี้เนี่ยก็คํานึงนะครับเขาก็คํานึงว่าเอประชาชนอาจจะต้องมีเวลาในการถอนลงมาก่อนหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ระบุวันนะครับว่าจะปิด เว็บเมื่อไหร่เพราะว่าอยู่ในอยู่ในช่วงของคําสั่งร้องศาลด้วยดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนครับย้ายย้ายออกมาก่อนก็คือย้ายย้ายออกมาอาจจะเอามาไว้ที่เอเจนไทยหรือว่าอาจจะเกาไปเก็บไว้ในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็ได้ส่วนตัวไปส่วนส่วนตัวผมก็จะในเอามาไว้ในเอเ n t ไทยด้วยแล้วก็ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตด้วยนะครับช่วงนี้ก็ผมผมเงินส่วนหนึ่งที่ผมเอาไว้เทดผมก็ย้ายมาแม c b บิตแหละอย่างที่บอกเพราะว่าแม c b บิตช่วงนี้ข้ามเนี่ยมันฟรีใช่ไหม,อมแอบขายของนะครับก็ใครสนใจแม c b บิตเดือนนี้ คอมเมนต์อยู่ข้างล่างนะครับเป็นลิงก์อยู่อ่ะทีนี้ก็มาดูนิดนึงคือพอมันเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาปักธงมาแล้วนะครับว่าจะว่าจะปิดแนแนแต่เรายังไม่รู้ว่าไอ้เชนไหนนะยังไม่รู้ว่าไอ้เชนไหนคือดังนั้นตอนนี้มันมันมันเหมือนว่าก่อนตอนนี้ถ้าแพนิคไปก่อนก็ก็ได้เนี่ยทำไมทำไมผมถึงบอกว่ายังไม่รู้ไอ้เชนไหนคือเนี่ยบางคนอาจจะเห็นไบแนนแล้วก็ไบบิตแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเขาบอกเลยว่าเนี่ยมันอันเนสคือเคสที่ยกตัวอย่างมานะครับในกรณีที่กรลตเนี่ยที่ผ่านมา กรอตได้ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลที่ไม่ได้อนุญาตและได้มีการชักชวนในบริการในประเทศไทยโดยกล่าวโทษต่อกองบังคับการปรับปรามการทําความผิดทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจตามบทบาทหน้าที่รวมไปถึงให้บริการนะครับแพลตฟอร์มจากต่างประเทศเช่นกรณีไบแนนกรณีายบิตปะมันคือการที่เขาพูดถึงผลงานที่ผ่านมาเฉยๆไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะแบนสองอันนี้นะ ไม่ใช่ว่าเขาจะบอกสองอันนี้แต่สองอันนี้อาจจะโดนหรือเปล่าอันนี้ยังไม่บัใจัยต้องไาดูกันคือสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ก็เป็นเป็นฝั่งรอครับดังนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วกันเนาะคืออ่ามาหน้านี้คือไม่ใช่หรอกคืออาจจะขอโทษเนาะบางคนรอฟังมาเพราะในรอบนี้พี่แชมป์มันบนน่นนานจังวะคือคือเราบน่นเฉยๆเพราะว่าเราไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่าเอาโดยสรุปแล้วกันสําหรับคนที่ที่อาจจะมีความกังวลยังยังรอได้อ่าคือถ้าพูดตรงๆ ก็คืออย่างผมอ่ะก็ยังรออยู่คือยังยังอยากจะให้ข่าวมันออกเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดย้ายกลับมันย้ายวันเดียวก็ได้แต่เพียงแต่ว่าคนที่ยังรออยู่ว่าตกลงแล้วอ่ะเขาจะแบนที่ไหนเนี่ยเนคะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยเขาแบนที่ไหนอะ่ะผมมีหลายอันมากเลยคือผมก็ไม่รู้ว่าจะว่า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 ที่ไหนบ้างใช่ไหมผมก็ต้องแบบคือผมก็ต้องไปเอาเอากลับมาด้วยคือเพราะาผมเป็นเทรดเดอร์เนาะผมเทรดอยู่หลายเอ็กชนคือก็นั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่ผมนะผมผม,ผมอาจจะเลือกดึงกลับในแพลตฟอร์มที่ผมแบบ ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ไปเทรดก่อนส่วนอันไหนที่เรายังเทรดอยู่เราก็เราก็อาจจะจะวางไว้ก่อนแต่เราอาจจะเหลือไม่เยอะอาจะเหลือที่2ที่รอไว้แล้วพอเวลามันถึงเวลาครับถ้าสมมติเขาประกาศมาแล้วว่าเขาจะแบนที่ไหนบ้างผมก็จะเลือกดึงเงินกับออกจากออกจากเอ็กซเชนนั้นเลยนะครับเพราะว่าผมส่วนหนึ่งเราไม่อยากใช้ VPN อย่างที่บอก VPN มันมันมีอันตรายเยอะพอสมควรนะครับว p n เอนี่ยอันตรายเนี่ยมาจากเนี่ยเยอะเลยเนี่ยข้อควรระวังการใช้ VPN เนี่ย การจรกรรมข้อมูลใช่ไหมลองไปอ่านดูพวกมาแวร์ที่แฝงมาเนี่ยครับความเสี่ยงต่อการถูกขโมย v ีเก็ต้องมีความยุ่งยากเนาะมีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้าไปอีกคืออันเนี้ยอยากจะให้อยากจะให้ลองระวังระวังกันดีๆนะครับสำหรับสาหรับเรื่องการใช้ VPN ส่วนตัวมองว่ามันผิดกฎหมายด้วยก็ไม่ไม่ไม่ค่อยอยากใช้นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้นอันน,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 นี้อันนี้คือเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าค้าใครกลัวทยอยย้ายก่อนได้เลยแต่ถ้าใครไม่กลัวอาจจะรอแบบผมก็ได้ครับรอดูก่อนว่าว่าเออเรา เราเขาจะปิดเมื่อละวันไหนกันแน่แต่ว่าควรจะต้องติดต่างข่าวสารให้ให้ให้ใกล้ชิดนะครับนิดหนึ่งเนาะถ้าถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะรีบมามาแจ้งให้ทุกคนทราบละกันนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนาะก็อันนี้อันนี้ขอโทษทางทางกระตด้วยมีอะไรพูดให้ไม่พอใจก็ก็ก็เรียกได้ว่าเราพูดตามแฟกต์นะครับผมขอพูดตามแฟกต์คือจริงๆก็ก็ก็ต้องบอกเลยว่าว่าผมก็ทํางานฝั่งนี้เนาะเราก็ไม่อยากจะจะ คือเขาเรียกว่าอะไรดีเราก็ไม่อยากจะจะมีเรื่องอะไรที่เราทำไม่พอใจผมผมไม่ค่อยชอบสู้ใครผมชอบอยู่ในของผม,มนมุมของผมแล้วเราก็พูดอะไรของเราไปเรื่อยแต่ว่าอันเนี้ยผมมองแค่ว่าแฟกเรื่องการฟองเงินนะ่ะมันมันไม่ใช่อืมมันไม่ใช่เอาโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกราฟวันนี้กันดีกว่าครับคือวันนี้เนี่ยอ่ะอัปเดตบิตคอย n อี e ทอริีเหมือนเดิม วันนี้อาจจะไม่ได้มีช่วงตอบคาถามรอบหลังนะครับแต่ผมมีมีม,มีมีเรื่องที่ผมพูดผิดคลิปที่แล้วจะมาสารภาพผิดด้วยอ่ะเรามาดูกันที่โครงสร้างเวฟนี้ก่อนเวฟ btc ก่อนคือ btc เนี่ย bitcoin เนี่ยนะครับเรามองเป็นภาพใหญ่เนาะทำรมเ day คือเรามองชุดนี้เป็นการขึ้นขึ้นหนึ่งนะครับมาที่ระดับประมาณ3 0 0 0 0กว่าพักขึ้น2นะครับเป็น collection f l t ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นขึ้น3แล้วก็จากนั้นเนี่ยตอนนี้กํลาลังพัก4อยู่อ่ะเพื่อเชื่อมขึ้นขึ้นขึ้น5ต่อนะครับก็อ่ะ มุมมองเราเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยของผมนะไม่ใช่มุมมองเรามุมมองผมเป็นแบบนี้อยู่นะครับทีนี้ในเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับช่วงวันพุธที่ผ่านมาใช่ไหมเราก็มองแล้วว่าชุดเล่นเนี่ยเราคือจังหวะการเล่นชิงในกรอบนี้ตับใดที่ราคาเนี่ยยังไม่หลุดทิ้งแท่งนะครับหลุดหกหมื่นนะครับหรือว่าหลุดกรอบดีมานโซนตรงนเนี้ยเนี่ยกรอบดีมานโซนตรงเนี้ยเห็นปะมันจะมีบล็อกดีมานโซนอยู่คือ จิ้มๆม,มานิดหน่อยแล้วดึงกลับได้แบบนี้ยิ่งดึงเป็น engulfing ยิ่งสวยเลยใช่ไหมอ่ะก็จะเป็นอันที่ให้ไว้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าใครจํามันได้ในในช่วงก่อนหน,น้านี้ก็จะมีหลายคนเล่นไปแล้วเข้าไปแล้วผมเองก็เข้าไปช่วงที่มันเกิดรีบาวตรงนี้เหมือนกันดังนั้นอันนี้ก็ก็ตามต่อนะครับตอนนี้เรามองว่าชุด wave 4นะครับ wave 4ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นอะไรได้บ้างคือ wave 4เนี่ยถ้าเราดูข้างล่างคือเราจะรู้ว่าขึ้น2มันเป็นแฟ a ไปแล้วดังนั้น wave 4ครับ ก็มันจะเป็นแฟดซ้าไม่ได้แต่ตอนเนี้ที่เราเห็นคือมันเป็นขึ้น A B C ที่เป็นแฟดมาแต่มันจะเป็นซ้าไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันมองมันเป็น4ดังนั้นถ้าเรามองมันเป็นแฟดซ้าไม่ได้มันคือมันอาจจะกลายเป็นกรณีที่เป็นพวกคอมเพก์เวฟอย่างเช่นลาดเอ็ก์เวฟก็ได้ครับที่จะเป็นลักษณะของ A B C ชุดเนี้ยกำลังขึ้นขึ้น X อ่าขึ้นขึ้น X จากนั้นวิ่งต่อเป็น A B C ต่อประเด็นคืออย่างนี้ครับประเด็นคือว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดผิดแล้วผมนับผิดด้วย คือผมไม่ได้พูดผิดธรรมดาผมนับผิดด้วยผมเบลอคือผมนั่นไปพูดว่าเวลาที่มันเกิดตัวราดเอกเวฟเนี่ยนี่ครับเวลาที่มันเกิดราดเอกเวฟเนี่ยข้างหลังอะ่ะผมผมดันเอ๋อนี่ผมโว้คุณจริงผมเอ๋อผมนั่นไปพูดมันห้ามเป็นซิกแซกเออก็คือง่ายๆว่ามันจะต้องเป็นแฟตต่อแฟตเท่านั้นอ่าก็เป็นแฟตเอกแฟตคือเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่จริงๆในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับในความเป็นจริงไม่ใช่คือจริงๆผมผมสลับกัน ผมสลับกันจริงๆเนี่ยเขาตัวรัดเอ็กเวฟเนี่ยข้างหน้าเนี่ยตัวที่เป็นคอลเลคชันที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยตัวเนี้ยต้องเป็นแฟดเท่านั้นครับตัวเนี้ยเป็นซิกแซกไม่ได้ก็คือสลับกันดังนั้นเนี่ยไอเนี่ยจะเป็นแซะจะเป็นซิกแซกหรือเป็นแฟดก็ได้ครับหรือเป็นทริแองเกิลก็ได้เออข้างหลังอนะเป็นได้หมดนะครับอันนั้นอันนี้ผมขอแก้นะผมพูดผิดนะผมพูดผิดนะก็ก็ขออภัยด้วยนะครับเบลอ สอนเองเนี่ยเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นมีน้องบอกว่าพี่แชมปสอนไว้เองไม่ใช่เหรอครับสอนเบอร์เองขอโทษอ่ะประมาณนี้พากันได้พากันได้ทีนี้มาดูก่อนชุดเนี้ยเราอาจจะมองว่ามีความเป็นไปได้เนาะที่เราจะเจอกรณีลดัด x wave คือเดี๋ยววิ่งเนี่ยขึ้นขึ้น x ก็ต่อแล้วก็วิ่งออก a b c เนี่ย a b แล้วก็ c ออกข้างเนาะเพื่อค่อยขึ้นทำ wave 5ขึ้นต่อใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเป็นมุมหนึ่ง นะครับที่ที่พี่แชมป์ให้ไวอะทีนี้มีอีกมุมหนึง่งที่วันเมื่อวันพฤหัสมีน้องถามเข้ามาแล้วผมก็แบบเอ้มุมนี้มันก็ยังได้อยู่นี่วาคือกรณีครับที่ชุดเนี้ยชุดเนี้ยชุดที่ขึ้นมาทางก้อนเนี่ยนะครับไม่ใช่ขึ้นสามยังไม่จบขึ้นสามไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นสามยังไม่จบขึ้นสามครับคือชุดเนี้ยสี่ยังไม่มานะเนี่ยเราเห็นอินพซีมาแต่อันนี้เป็นแค่สี่ สี่ของขึ้นย่อยก็คืออะไรเป็นลักษณะของตัวนี้ครับอ่าเป็นลักษณะของตัวนี้ห้าเนี่ยยังไม่จบอ่าแล้วไอเนี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นลักษณะของขึ้นหนึ่งย่อยแต่พักสองย่อยจากนั้นก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้และตรงนี้พัก ABC อยู่เป็นสี่เพื่อขึ้นห้าต่อแบบนี้อ่าเป็นลักษณะขึ้น ภายในขึ้นขึ้นย่อยภายในอีกแบบนี้น้องมีน้องในไลน์ถามมาว่าเป็นไปได้ไหมผมก็ต้องพูดตรงๆเลยว่าเออว่ะใช่เพราะตอนแรกอ่ะผมพยายามนับตรงเนี้ยให้มันเป็นเจ็ดเซกเมนต์เองแต่ไปมาปุ๊บผมลืมดันมองไปว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยไอเจ็ดเซกเมนต์ตรงนี้ยมันจริงมันอาจจะเป็นแค่หนึ่งสองเซกเมนต์ตรงนี้ใช่ปะ่ะที่เป็นขึ้นย่อยขึ้นย่อยสองอันไอขึ้นหลักใช่ปะ่ะหนึ่งขึ้นหนึ่งขึ้นสองและข้างในเนี่ยเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ เนี่ครับพอไปดูขึ้นข้างในเราก็ได้ก็เลยนี่แหละอันนี้อาจจะเป็นอีกเวย์หนึ่งที่เรามองว่ามองว่าอาจจะเป็นได้ก็คือเวฟสองเป็นทริองเกิลเวฟสี่เป็นเป็นแฟตและอันเนี้ยขึ้นห้าขาหนึ่งนะครับก็ถือว่าลุ้นกันผมผมผมถือว่าผมติดไม้ไปแล้วเนี่ยิยงตอนนี้ก็ถือว่าราคาก็ไม่ได้แย่อย่างพอแบบลุ้นได้อยู่ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอันนี้ก็ก็แล้วแต่คนลองไปจัดสรรดูนะส่วนตัวถ้าใครดูไลฟ์มาก็รู้อยู่แล้วว่าผมเล็งแนวไหนไว้อยู่ใช่ไหมอ่ะ ประมาณนี้อันนี้สําหรับตัว b g c ตัวต่อมาครับ Ethereum Ethereum เนี่ยก็แน่นอน Ethereum ผมผมจัดไปแล้วนี่ผมจัดไปแล้วตั้งแต่ตอนเนี้พักพักขาเนี่ยครับลงมา5ตัวนี้เป็น5้า f a i เห็นไหมนี่ห้านี้เป็น5้า f a i คือต้องย่อลงมาเราไม่หลุดนี่ครับย่อมาแล้วไม่หลุดเนี่ยจะเห็นว่าขึ้น3ต่ํากว่าแต่ถ้าเราอยากเห็นโครงสร้างอย่าชัดเรากดเป็นลายเนี่ยกดเป็นลายเราจะเห็นว่าเนี่ยจริงๆมันลง1 2 3 4 5 5, 5ไม่ได้เฟลใช่ไหมแต่ว่าพอดูดูเป็น ดูเป็นเวลาเราดูเป็นแท่งเทียนี่ยมันจะมีความสวิงเล็กน้อยดังนะอันเนี้ยอันเนี้ยมองว่าผมก็ลุนและลุ้นขึ้นต่อเนี่ยพักลงมาบันหนึ่งสวิงสองสวิงสามสวิงพอดีก็พักลุ้นขึ้นต่อเนี่ยก็ก็ลองดูลองจัดสรรกันดูส่วนตัวผมสองตัวเนี้ยผมผมรู้สึกว่าผมผมซื้อไปแล้วดอยเฉยอย่างตัวไหนนะแบบไบแนนช่วงนี้เห็นไหมไบแนนไม่ได้มีอเลยใบแนนตัวนี้เป็นการบ้านที่ผมเล่นไปเข้าไปใหม่อีกรอบตอนที่แพ้ตอนแรกแพ้สามเหลี่ยมท่านี้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เข้าไปอีกรอบแล้วอ่ะ ขึ้นลงมาเป็นลนักษณะ1 2 3 4 5เนี่ยถ้าใครดูไลฟ์ผมว่าน่าอะไรตัวเพราะวันนั้นนะทุกตัวมันติดมันติดโครงสร้างที่ผมบอกใช่ไหมมันติดย่อ1 2 3 4 5สสุดท้ายก็หมดเลยแล้ววันนี้พอมันยอ่อครบเคลียร์มันก็รีบาวขึ้นในช่วงในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก,ก็ลองไปลองไปทำกันบ้านกันต่อดูครับสำหรับ,สำ,รบสำหรับพวก b t c e t h อ r ท u m ี่มพวกนี้โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้หลักๆก,ก็มาสั้นๆอัปเดตการาฟอัปเดตอะไรให้ดูนะว่าตอนนี้อย่าง BC, บ Ethereum ผมยัมอ จะขึ้นไปได้ถึงระดับหนึ่งเนี่ย BC ผมมองว่าเป้าแรกๆก็น่าจะอยู่ประมาณไฮเดิมใช่ไหมในส่วนของตัวอ t h ูเรียมเนี่ยมองว่าอี h ูเรียมค่อนข้างลงมาย่อม,มาสวยครบขาพอดีเนาะจบขึ้น 1, 2, 3, 4, 5พอดีก็ยังไงใครที่จะไปเทรดจะไปอะไรก็ลองวางแผนดีๆแล้วกันนะครับวันนี้คงไม่ได้อะไรมากผมไม่ได้มาไกด์อะไรมากด้วยเพราะว่าแค่อยากมาอัปเดตราคาเฉยแล้วก็อัปเดตเรื่องเรื่องเรื่องของกอตอและประกาศกอลตอให้เพื่อนๆได้ ได้ได้เคลียร์กันทีนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูการวันเต็มอีกทีก็ช่วงวันพุธนะครับวันพุธเดี๋ยวแต่วันพุธเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มาช่วงดึกนะวันพุธถ้าใครสะดวกก็ดูย้อนหลังเอาวันพุธผมจะมาช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าช่วงดึกเนี่ยผมมีงานอีเวนต์ของฝั่งคริปโตอ๋อแล้วก็วันนี้วันนี้จริงๆผมก็มีงานอีเวนต์นะใครที่จะไปงานโปกคาดดนะครับที่เป็นไซต์อีเวนต์ของงานคลิปงานบล็อกเชนวิกเอนเนี่ยก็สเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนั้นนะครับก็เป็นไซต์อีเวน ใครเจอกันเจอที่งานนั้นสำหรับวันนี้นะครับพี่แชมป์ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในช่องไอเราะดครับสวัสดีครับ